ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่นั่นก็คือ Forza 350 Generation ที่ 4.5 มาพร้อมกับหน้าจอ TFT รุ่นที่2 Scoopy Hello Kitty Limited Edition ฉลองคิตตี้50ปีผลิตจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คันเท่านั้นเมื่อวันที่23กรกฎาคมพ.ศ. 2567 Honda ได้เชิญสื่อมวลชนไปร่วมงาน Thai Honda Move Forward Together ที่โรงแรมเซ็นทาร่าแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์ใจกลางกรุงเทพมหานครพิธีการแถลงข่าวเริ่มขึ้นด้วยการเชิญมิสเตอร์ยูอิจิชิมิสุประธานกรรมการบริหารบริษัท Thai Honda จำกัดคนใหม่ได้ออกมากล่าวถึงตลาดรถมอเตอร์ไซค์ในภาพรวมของปีพ.ศ. 2567คาดว่าจะมีตัวเลขรวมทุกยี่ห้ออยู่ที่ 1,700,000 ถึง 1,750,000 คันโดย Honda วางเป้าหมายไว้ 1,360,000 คันถึง 1,400,000 คันแม้ว่าตลาดในภาพรวมจะมีการปรับตัวลดลงถึง 10% แต่ Honda ก็มีตัวเลขการขายลดลงน้อยกว่าตลาดเพียง 7% เท่านั้นตลาดครึ่งปีแรกมีตัวเลขรวมทั้งสิ้น 900,000 คันHonda ทำได้ 790,000 คันโดยมอเตอร์ไซค์แบบ AT มีตัวเลขรวมทั้งสิ้น 460,000 คัน Honda ทำได้ 340,000 คันและเป็นมอเตอร์ไซค์ประเภทเดียวที่มีการเติบโตในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่ประเภทอื่นมีการปรับตัวลดลงครับหลังจากนั้นได้มีการเชิญคุณจิรพัฒน์พรประภาผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ของ Honda ออกมากล่าวถึงรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ที่มีการเปิดตัวในครั้งนี้นั่นก็คือ Forza 350ปี2024นับเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Honda ตั้งแต่มีการเปิดตัว Forza 300ในปี2013หรือพ.ศ. 2556จากนั้นก็มีการปรับโฉม Forza 300 Generation ที่2ในปี2018และตามมาด้วย Forza 350 Generation ที่3ในปี2020และล่าสุดForza 350โฉมใหม่ซึ่งเป็นโฉมปัจจุบันเปิดตัวในปี2022หรือพ.ศ. 2565วันที่4ตุลาคมนับถึงวันนี้เป็นเวลาเพียงแค่1ปีกับอีก9เดือนเท่านั้นก็ได้มีการปรับ Minor Change เป็น Forza 350 Generation ที่ 4.5 ด้วยการปรับเปลี่ยนชุดเรือนใหม่เป็นแบบ TFT ขนาด5นิ้วซึ่งใช้ร่วมกันกับรุ่น500ซีรีส์สามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Honda Road Sync ระบบสั่งการด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนมาพร้อมปุ่มคอนโทรลเลอร์ดีไซน์ใหม่ในแบบมัลติฟังก์ชันสั่งการได้หลากหลายทั้งรับสายโทรเข้าโทรออกระบบนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวและแอปพลิเคชันฟังเพลงรวมถึงประวัติการเดินทางสำหรับ Forza 350รุ่นใหม่จะมีเพียงรุ่นโรดซิงค์เพียงรุ่นเดียวเท่านั้นส่วนรุ่นสแตนดาร์ดถูกยกเลิกการจำหน่ายไปครับเปิดราคาอยู่ที่ 183,000 บาทมี4สีให้เลือกก็คือสีแดงดำใหม่สีขาวดำใหม่สีเทาดำและสีดำนอกจากนี้แล้วยังมีรุ่นพิเศษ Forza 350 Special Edition ตกแต่งโดยสำนักแต่ง H2C by Honda เปิดราคาพิเศษ197,900 บาทจำนวนจำกัดเพียง350คันเท่านั้นทั้ง2รุ่นวางจำหน่ายพร้อมกันตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นต้นไปรุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือ Scoopy Hello Kitty Limited Edition เป็นการฉลอง Kitty 50ปีผลิตจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คันเท่านั้นในราคา57,900 บาทวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่15สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นต้นไปสำหรับ Scoopy Hello Kitty Limited Edition มาด้วยคอนเซปต์ Hello Iconic Friend 2ความสุดที่ไม่หยุดคิ้วโดย Honda นำคาแรคเตอร์สุดน่ารักของ Kitty มาคอลแลบกับมอเตอร์ไซค์ Iconic อย่าง Scoopy แถมชุด Premium Box Set ประกอบไปด้วยเซตกุญแจรีโมทอัจฉริยะในเคสสุดน่ารักจาก Scoopy Hello Kitty หมวกกันน็อก Kitty ดีไซน์สุดคิ้วและผ้าพันคอลาย Kitty สำหรับตัวรถนั้นให้เฉดสีแดงตัวรถสีขาว
มาพร้อมกับโบสุดน่ารักของคิตตี้ที่เพิ่มความโดดเด่นด้วย 3D Emblem เสริมความพิเศษด้วยโลโก้ฉลองครบรอบ50ปีนอกจากนี้แล้วทุกคันยังมีการระบุ Serial Number สำหรับ Forza 350 Road Sync รุ่นใหม่ปี2024ที่ได้รับการติดตั้งหน้าจอเรือนใหม่แบบ TFT นับเป็นเจเนเรชันที่ 4.5 โดยยังคงรูปแบบดีไซน์หรือรูปโฉมภายนอกเหมือนเดิมซึ่ง Forza 350 Gen 4ถูกเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราวันที่4ตุลาคมพ.ศ. 2567นับถึงวันนี้เป็นเวลา1ปีกับ9เดือนก็ได้เวลาอันสำคัญในการปรับเปลี่ยนเรื่องของเรือนใหม่ให้มีความสวยงามทันสมัยมากขึ้นซึ่งหน้าจอ TFT ชุดนี้ใช้ร่วมกันกับ Sport 500 Series สามารถปรับได้3รูปแบบสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน Honda Road Sync และมีการออกแบบปุ่มคอนโทรลเลอร์ดีไซน์ใหม่ในแบบมัลติฟังก์ชันสั่งการด้วยเสียงสามารถรับสายโทรเข้าโทรออกแสดงผลระบบนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวเล่นแอปพลิเคชันฟังเพลงและสามารถดูประวัติการเดินทางได้ในส่วนของไฟหน้ายังคงเหมือนเดิมครับเป็นแบบ Dual LED ให้ความเป็นสปอร์ตที่สวยงามซึ่งไฟหน้าของตัวรถนั้นได้เปลี่ยนบุคลิกจากเดิมของ Forza 350 Gen ที่3สร้างความแตกต่างอย่างเด่นชัดรวมถึงไฟท้ายใหม่ให้ความเป็นสปอร์ตพรีเมียมลงตัวกับเส้นสายรอบคันเครื่องยนต์เป็นแบบ Enhanced Smart Power Plus 330cc ให้พลังอัตราเร่งแรงดังใจจะขับขี่ในเมืองหรือต้องเที่ยวทางไกลก็ไปได้แบบสบายๆครับจุดสำคัญของ Forza 350ก็คือระบบHSTC หรือ Honda Selectable Torque Control ซึ่งเป็นระบบตรวจจับและควบคุมล้อหน้าหลังให้วิ่งสัมพันธ์กันป้องกันไม่ให้รถเสียการทรงตัวได้โดยง่ายนอกจากนี้แล้วยังมีระบบ ESS หรือ Emergency Stop Signal สัญญาณไฟฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อมีการเบรกกระทันหันมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับรถบิ๊กไบค์ขนาดใหญ่กล่อง U-box ใต้เบาะนั่งมีขนาดใหญ่เก็บหมวกน็อคเต็มใบได้2ใบและเป็นครั้งแรกที่มีการติดตั้งไฟ LED ส่องสว่างในกล่อง U-box เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานและที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบเบรก ABS 2 Channel สำหรับ Forza 350 Special Edition ตกแต่งโดยสำนักแต่ง H2C by Honda เปิดราคาพิเศษ 197,900 บาทมีเพียง350คันเท่านั้นครับและรุ่นที่สร้างความฮือฮาในขณะนี้ก็คือScoopy Hello Kitty Limited Edition เป็นการคอลแลบกันระหว่าง Honda กับ Hello Kitty การ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่นผลิตจำนวนจำกัดเพียง 2,000 คันฉลองคิตตี้50ปีด้วยราคา 57,900 บาทปกติแล้วคิตตี้ก็มีความน่ารักในตัวของมันเองเมื่อนำมาดีไซน์ใส่เข้าไปในตัวรถ Scoopy ที่มีความน่ารักจึงเป็นการผสมผสานที่ลงตัวอย่างยิ่งใครที่จับจองเป็นเจ้าของจะได้พรีเมียมบ็อกเซตประกอบไปด้วยกุญแจรีโมทอัจฉริยะในเคสน่ารักของ Scoopy Hello Kitty มาพร้อมกับหมวกกันน็อกของ Kitty และผ้าพันคอลาย Kitty และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Honda กับการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์2รุ่นใหม่นอกจากนี้แล้ว Honda ยังมีแผนในการเปิดตัวรถใหม่อีก6รุ่นในช่วงครึ่งปีหลังของปีพ.ศ. 2567ย้ำนะครับว่า Honda มีแผนจะเปิดตัวรถใหม่อีก6รุ่นในช่วงครึ่งปีหลังจะมีรุ่นอะไรกันบ้างเราจะมาวิเคราะห์เกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ